สวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอนันต์นะคะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะข่าวแรกจะเป็นเรื่องของ USDT นะคะซึ่ง USDT เนี่ยมันก็มีสถิติมาบ่งบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ย USDT จะครองตลาด Stablecoin เหนือสกุลเงินอื่นๆหรือเปล่านะคะคือสกุลเงินยอดนิยมนะคะใน Stablecoin นะคะก็มีอยู่ไม่กี่สกุลเงินตามที่พวกเรารู้จักกันนะคะแล้วก็ทาง USDT นะคะ Market Cap เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น new high แล้วนะคะแบบว่าแม้ว่าคริปโตเนี่ยแบบอาจจะราคาช่วงนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนมาก็ถือว่าราคาดรอปลงนะราคาลดน้อยถอยลงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคือสแกมที่เกี่ยวข้องกับ USDT นะคะก็ยังทำให้เทรดเดอร์ยังมีความกังวลกันอยู่นะคะโดยตรงนี้นะคะก็ USDT นะคะได้ตัวเลขแบบ market cap all time high เลยด้วยซ้ำนะคะจากตรงนี้คือ stablecoin industry นะคะแบบคนเริ่มจะไม่เชื่อถือ stablecoin กันแล้วเพราะว่าหลังจากที่ Silicon Valley Bank เนี่ยมันล้มลงไปนะคะทำให้ market cap ของ Tether แล้วก็ของ Circle อะไรต่างๆเนี่ยมันลำบากนะคะซึ่งแบบถึงตอนนั้นเนี่ยคือตั้งแต่เวลาที่แบงค์ใหญ่มันล้มนะคะทำให้ Circle นะคะคนก็แบบไม่ค่อยถือ Circle กันแล้วนะคะเพราะว่าหมายถึงตัว USDC อะค่ะเพราะว่าแบบทาง USDC นะคะแบบเคยหลุดเพกเมื่อไม่นานมานี้นะคะแต่ Tether เนี่ยมันยังเอาอยู่นะคะซึ่งสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเพราะแบงค์ใหญ่ล่มไงมันเลยเพราะแบบวานตัวใหญ่มันล้มลงมันตายลงนะคะแล้ววานตัวใหญ่เนี่ยมันไม่ถือ Tether วานมันถือ Circle นะคะถ้าเกิดว่าลองเข้าไป dbank.com แล้วแบบไปเข้าแบบฟังก์ชันhigh ของ dbank นะคะแล้วก็ไปส่องกระเป๋าของวานต่างๆนะคะจะพบว่านอกจากวานเขาจะนิยมถือ ether ถือ bitcoin กันแล้วนะคะวานต่างๆเหล่านี้เขานิยมที่จะถือ usdc กันมากเลยนะคะแทบไม่มีใครเลยถือ tether นะคะพวกที่ถือ tether อ่ะมีแต่ account เล็กๆ account ย่อยๆนะคะคือคนที่แบบใช้ exchange centralized exchange ต่างๆนะคะแบบ binance kucoin okx gate.ioCrypto.com หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ exchange ต่างๆนะคะเขาก็จะแบบมีตัวเลือกให้ swap ระหว่างคริปโตเป็น USDT มีตัวเลือกพวกนั้นเนี่ยมากกว่าที่คริปโตเป็น USDC นะคะแล้ว USDC เนี่ย chain native ของมันจริงๆอ่ะคือ Ethereum chain แล้ว USDC chain Ethereum เนี่ยมันค่าธรรมเนียมการซื้อการขายมันก็ค่อนข้างแพงนะคะถ้าแบบซื้อในกระเป๋า private นะคะแล้วคือผู้ลงทุนรายย่อยตัวเล็กๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยนิยมซื้อกันนะคะ USDC นะคะแต่ว่าตัวเล็กๆเนี่ยนิยมซื้อ Tether กันมากกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะคือ USDT นะคะคือตอนก่อนหน้านี้นะคะคนถือ USDT จนถึง All Time High นะคะก็ตอนที่ Luna มันล่มนะคะเมื่อประมาณพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรยังไงนะคะก็เป็นเพราะว่าคือพอลูน่ามันล่มนะคะแล้วแบบคนก็แห่ถอนกันแล้วคนน่ะเขาไม่ได้แบบมีลูน่า /ThaiBaht แต่คนเขามีลูน่า /USDT และเป็นถ้าเป็นลูน่า /Tether อะค่ะมันก็เลยทำให้แบบไอ้ตรงนี้นะคะแบบตัวเหรียญที่คนเขาขายกันนะคะแห่กันขายลูน่าแห่กันขาย LUNC อะค่ะขายเสร็จแล้วก็แปลงเป็น Tether แล้วพอแปลงเป็น Tether เสร็จปุ๊บก็ถือว่ายอดซื้อ Tether มันเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเราขายลูน่าแล้วเราซื้อ Tether มาทำให้ Tether เนี่ยมันมี Market Cap ที่เป็น All Time High เลยนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ USDC นะคะปัจจุบันนี้นะคะถ้าเกิดว่าดู April 2023นะคะเมษายนนะคะ USDT เนี่ยมี45.1% นะคะในยอดโดยภาพรวมนะคะ market cap นะคะ USDC 36.5% นะคะ USDC สีฟ้า USDT สีเขียวนะคะคือตั้งแต่เมื่อกรกฎาคมปี2022เป็นต้นมานะคะ USDC เนี่ยยอดถือเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นจาก2020 2021เพิ่มขึ้นมากนะคะแต่ว่ามาลดลงในปี2023นี้นะคะจากการที่ Binance ทำการปิดไม่ให้ทำการเทรด USDC โดยง่ายนะคะคนก็เลยแปลง Circle เป็น Tether กันหมดนะคะ
แล้วไม่ใช่แค่นั้นคือซอเคิลหลุดเพกนะคะคนก็เลยหันมาซื้อเทเทอร์กันเยอะขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้คือเกือบจะเท่ากันแล้วนะคะเทเทอร์ยังมากกว่าหน่อยนะคะแล้วก็นะคะก็จากการที่มันเป็นราคาอย่างนี้นะคะเป็นการทำให้ตัวตลาดคริปโตนะคะก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าความก้าวหน้าของตลาดคริปโตเนี่ยมาจากเหรียญเล็กๆมาจากแบบผู้ซื้อรายย่อยอย่างเงี้ยมากกว่าแบบวานตัวใหญ่นะคะอย่างแบบเหรียญเล็กๆต่างๆเนี่ยมันก็ผูกกับเทเทอร์ถูกป่ะแล้วผู้ซื้อรายย่อยอ่ะที่มาซื้อเหรียญเหล่านั้นอ่ะเขาก็จะแบบซื้อแล้วเอาเงินในการซื้ออ่ะเป็นเทเทอร์เท่ากับว่าเขาต้องซื้อเทเทอร์มาก่อนแล้วต่อนึงนะคะแล้วก็จากการที่เทเทอร์เนี่ยมีกระเป๋าเล็กถือมากกว่าวานทำให้แบบแล้วเทเทอร์มาร์เก็ตแคปมันเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วก็ผู้ซื้อรายย่อยในคริปโตนะคะหันมาลงทุนในคริปโตมากกว่าบาทนะคะซึ่งทำให้นะคะก็ตัวแคชกับตัวที่แบบเป็นเทชเชอรี่ที่มาแบ็กในเทเทอร์นะคะมี 82.13% ของเทเทอร์เทชเชอรี่นะคะคืออย่างนี้คือเทเทอร์นะคะเขาไม่ได้แบ็กด้วยเงินจริง 100% แต่เขาแบ็กด้วยเงินจริงอ่ะ82.13% นะคะแล้วก็แบ็กด้วย ETH กับ BTC เนี่ยรวมกันประมาณ 18% นะคะซึ่งนะคะก็โพซิชันต่างๆตรงเนี้ยก็มีการขโมยนะคะแบบ USDT นะคะซึ่งแม้ว่า USDT เนี่ยจะมามีอิทธิพลกับตลาดมากแต่ว่าการแฮกและการที่สแกมเมอร์มาปล้น USDT เนี่ยก็มีเยอะมากนะคะซึ่งจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแค่เดือนเดียวนะคะเกิดการขโมย USDT มากถึง 26.36 ล้าน USDT เลยนะคะซึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างการขโมยเนี่ยก็คือการอ้างชื่อ Approval Mining Liquidity Mining แล้วก็ ChaSuPan นะคะซึ่งคือแบบ ChaSuPan เนี่ยก็คือการที่บอกว่าให้มาลงทุนกับเราสิแล้วคุณจะมี Passive Income นะคะคุณจะมีbusiness opportunity นะคะจะมีรายได้ในทางอ้อมจะมีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วแบบเหมือนกับว่าให้เราโอนเงินโอนคริปโตไปให้เขาอะนะคะแล้วพอแบบเข้าสแกมเว็บไซต์แล้วก็ไปโอนคริปโตไปให้เขาเสร็จปุ๊บนะคะแล้วไปกด approve ปุ๊บนะคะเขาก็ขโมย USDT เราไปเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ทาง live customer chat กับ user นะคะก็จะถูกบล็อกจากทาง customer support นะคะแล้วก็ account เนี่ยของเหยื่อนะคะก็จะแบบถูกทางเจ้าของโปรโตคอลที่เป็นสแกมนะคะมาบอกว่าเนี่ย account คุณมีการฟอกเงิน account คุณถูกการทำการ frozen เอาไว้นะหรือว่าแบบคุณไม่จ่ายภาษี account คุณถูกทำการ frozen เอาไว้นะเพื่อที่จะแบบเหมือนแบบถ้าอยากจะปลดจากการถูก frozen อย่างเงี้ยอยากจะทำให้แบบ account คุณกลับมาใช้ได้คุณต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มนะแล้วก็ต้องโอนเงินให้เขาเพิ่มอีกและการจ่ายค่าปรับเนี่ยมันก็ไม่ได้จ่ายค่าปรับจริงมันก็เป็นการหลอกลวงนะคะก็ total amount stolen by month นะคะ2021เดือนกันยายนเนี่ยมีแค่ 6,000 ดอลลาร์ที่ถูกขโมยนะคะแต่ว่า2023เดือนมีนาคมเนี่ยถึง26ล้านดอลลาร์เลยนะคะซึ่งคือจากกราฟของดูนอนาลิติกนะคะจะพบว่าการขโมย USDT เพิ่มขึ้นทุกทีนะคะเป็น all time high เลยด้วยซ้ำนะคะเมษายนที่ผ่านมานี้ก็14ล้านแล้วนะคะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมานะคะก็ไม่เคยต่ำกว่า10ล้านเลยนะคะที่ต่อเดือนที่ถูกขโมยไปนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวในเรื่องของเซลเซียสนะคะเซลเซียสมีผู้ประมูลรายใหม่นะคะก็คือGemini แล้วก็ Coinbase นะคะโดย Celsius นะคะก่อนหน้านี้มีผู้ประมูลก็คือทาง Nova Wealth Digital Management นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า Nova Wealth นะคะซึ่งเป็นผู้ประมูลที่แบบตั้งใจจะมาประมูลคนแรกแล้วก็ตั้งราคาสูงๆนะคะแล้วก็เพื่อที่แบบตัวเองก็อยากได้ด้วยแล้วก็พอมาก่อนก็ได้โอกาสทำการแบบคิดถึงวิธีกลยุทธ์ในการที่จะประมูลนะคะแล้วก็เขาคิดว่าเขาจะตั้งราคาสูงๆเลยนะคะโดย
ทาง proposal ของ Nova Wolf นะคะก็คือเขาตั้งใจไว้ว่าเขาจะซื้อเซลเซียสในราคา45ล้านถึง55ล้านดอลลาร์นะคะแล้วเขาจะคืนเงินคัสเตอร์ที่เดือดร้อนนะคะ 70% ของทั้งหมดนะคะแล้วก็นอกเหนือจากทาง Nova World Digital Management นะคะยังจะมีอีก2รายนะคะซึ่งก่อนจะพูดถึง2รายนั้นนะคะคือ Celsius นะคะเป็น Central Exchange นะคะแล้วก็เป็น Lending Platform นะคะที่คือได้ยื่น Chapter 11 Bankruptcy นะคะเมื่อกรกฎาคมปีที่ผ่านมานะคะปิดการถอนนะคะแล้วก็บอกว่าตลาดผันผวนเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยเกิดการล้มละลายนะคะส่วนอีก2รายที่เข้ามานะคะในการประมูลอยากได้เซลเซียสมากเลยนะคะเห็นว่าเซลเซียสมีเทคโนโลยีมีทรัพยากรที่มีค่านะคะแล้วก็อยากได้เขามากก็คือทาง Gemini แล้วก็ Coinbase นะคะโดยทาง Gemini นะคะก็มีคนที่มาแบ็คนะคะก็คือ Blockchain Recovery Investment Committee นะคะแล้วก็มี Fund Manager VanEck นะคะแล้วก็มี Bitcoin Mining FirmGlobal X Digital นะคะแล้วก็มี Plutus Lending นะคะส่วนทาง Coinbase นะคะมีคนที่มาแบ็คก็คือ Arlington Capital นะคะ Fahrenheit นะคะแล้วก็ Proof Group Capital Management นะคะแล้วก็อดีต CEO ของ Algorand นะคะซึ่งชื่อ Steven Kokinos นะคะแล้วก็ Banker นักลงทุนที่ชื่อ Ravi Khasa นะคะซึ่งก่อนหน้านี้คือ Arlington ได้โพสต์ใน Twitter ด้วยว่า Coinbase จะมาร่วมมือกับเขานะคะแต่ว่าทีเนี้ยทางอังตันได้ลบทวิตไปนะคะแม้ว่าจะเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวันที่22เมษายนเวลาของอเมริกานะคะซึ่งคือ23เมษายนเวลาของไทยนะคะแต่ก็ได้ลบโพสต์เสียแล้วนะคะซึ่งการประมูลเซลเซียสนะคะจะจัดขึ้นที่นิวยอร์กนะคะวันที่25เมษายนนะคะซึ่งคือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะก็ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะการประมูลนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวเรื่องของ FTX นะคะคุณสการามาชีนะคะซึ่งเป็น skeptical นะคะเป็นคนที่ตั้งคำถามถึงความไม่ชอบมาพากลของ FTX นะคะแอนโทนีสการามาชีนะคะก็บอกว่า FTX เนี่ยตอนแรกคือตั้งใจว่าจะกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งนึงนะคะจะกลับมาทำการเปิดให้มีการลงทุนแล้วก็เอาเงินอะไรกลับมาอีกครั้งนึงอะค่ะคือแต่ว่าสการามาชีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของSkybridge Capital นะคะซึ่งเป็น investment firm นะคะที่มาลงทุนใน FTX ไปค่อนข้างเยอะนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าเงินที่ตัวเองลงทุนกลับไปนะคะไอ้กิจการนั้นน่ะ FTX เนี่ยไม่น่าจะกลับมาได้นะคะแม้ว่าจะมีการพยายามจะรีบูทแต่ว่าไม่น่าจะรอดนะคะแล้วก็คือเขาก็บอกว่า Sam Bankman-Fried คือเป็น absolute absurdity นะคะคือแปลว่าถ้าพูดตรงๆก็คืองี่เง่ามากนะคะแล้วก็ทางสการามาชีนะคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับทาง FTX เต็มๆนะคะก็คือเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหายของ FTX นะคะแล้วก็ตอนนี้สการามาชีบอกว่า Exchange Centralized Exchange เนี่ยตอนนี้เงินไม่ค่อยจะมีหมุนเวียนมากสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลาย Exchange นะคะก็กำลังตกในสถานการณ์ยากลำบากทางการเงินนะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามแบบburn off capital นะคะซึ่งแบบได้มาใน private placement นะคะคือทางสการามาชีก็บอกว่านอกจาก FTX แล้วเนี่ยมี exchange อื่นที่เสี่ยงจะเจ๊งเสี่ยงจะล้มละลายอยู่มากมายนะคะแต่ว่าเขาเนี่ย exchange ต่างๆเหล่านี้ได้รายได้มาจากการขาย private sale นะคะแล้วเขาก็ได้เงินมาได้กำไรมาเป็นจำนวนมากนะคะเขาก็เลยทำการนะคะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยสำรองในการเลี้ยงชีพไปก่อนนะคะชั่วคราวนะคะแต่ก็คาดหวังว่าบูมมาร์เก็ตจะมาแล้วคนจะลงเงินมากขึ้นเรื่อยๆถ้าบูมมาร์เก็ตไม่มาคนไม่มาลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆก็จบนะคะเกมโอเวอร์นะคะสการามาชีนะคะคนนี้ไม่ใช่แค่เคยเป็นไม่ใช่แค่เป็นเจ้าของของ Skybridge Capital Firm อย่างเดียวนะแล้วก็แบบเคยเป็นคนลงทุนใน FTX นะคะแต่ว่าเขามีตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะคะเขาเป็นสมาชิกของนี่นะคะหัวหน้าการสื่อสารนะคะผู้จัดการการสื่อสารของ White House นะคะของทำเนียบขาวนะคะสมัยที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็เขาทำงานชั่วคราวให้โดนัลด์ทรัมป์นะคะเป็นเวลา11วันนะคะแล้วก็ได้ทำเรียลลิตี้ทีวีโชว์ด้วยนะคะซึ่งชื่อ Special Force World Toughest Test นะคะแล้วก็ซึ่ง Special Show ไอ้เรียลลิตี้ทีวีโชว์ที่ว่าไปเนี้ยค่ะก็มี
เกี่ยวกับเรื่องของข่าวพอดแคสต์นะคะ The Scoop Podcast นะคะที่เกี่ยวข้องกับคริปโตนะคะที่สการามาชีคุยกับแฟรงค์ชาบาโร่ด้วยนะคะแล้วก็ที่นะคะ FTX นะคะตอนนี้แม้ว่าการรีบูทการแบบเปิดกิจการ FTX ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจะเปิดขึ้นในปีหน้านะคะ2024นะคะแต่ว่าสการามาชีบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมันคงไม่กลับมาแล้วนะคะแล้วก็เพราะเขาบอกว่าเช่นธรรมดายังจะไม่ค่อยรอดเลย FTX จะกลับมาได้ยังไงนะคะแล้วก็ทางนี่นะคะ Sky Beach Capital นะคะนี่เราก็ต้องดูนะคะว่า Sky Beach Capital เนี่ยเขาลงทุนในการซื้อเหรียญอะไรไว้บ้างนะคะถ้าเกิดว่า Sky Beach Capital ซื้อโทเค็นไหนเยอะเหรียญไหนเยอะแล้วถ้ามันจะล้มละลายจะปิดกิจการแล้วมันก็ต้องแห่ขายใช่ไหมแล้วเหรียญที่คุณซื้อถ้ามันไปตรงกับ Sky Beach Capital อ่ะคุณก็จะขาดทุนไปจำนวนมากก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ทาง Sky Beach Capital นะคะ Sky Ramachi นะคะก็ให้ความเห็นนะคะว่าไอการที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกว่า FTX เนี่ยไม่น่าจะรอดไม่เห็นด้วยกับการฟื้นคืนชีพเก่าของ FTX นะคะเพราะว่าเขาเห็นว่ามันไม่มีทางไปมันทางตันแล้วนะคะ I don't know how they restart นะคะซึ่งคือแบบมันจบแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้คือ any reboot of the exchange would require buy-in from creditor and a bankruptcy judge นะคะซึ่งคือ creditor กับ bankruptcy judge อะต้องทำการซื้อ exchange นี้ด้วยนะคะซึ่งคือผู้พิพากษาซึ่งไปตัดสินว่า FTX มันแบงค์รับอะมันรู้รายละเอียดดีเทลทุกอย่างว่า FTX ทำอะไรผิดบ้างแล้วมันยังจะซื้อ FTX อีกเหรอมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะแล้ว creditor ถ้าไปซื้อ FTX อะแล้วเขาจะเสียเครดิตหรือเปล่านะคะแล้วก็แต่ว่าทางลอเยอร์นะคะทางทนายของ FTX เนี่ยก็บอกว่าเขาจะเปิดรีบูทอีกทีนึงนะแล้วก็รีบูทที่ว่าเนี่ยจะมีแพลนในการรีบูทอะค่ะกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแต่ว่ารีบูทจริงๆอะเร็วสุดนะคะก็คือเมษายนปีหน้านะคะซึ่งคืออีก1ปีเต็มๆเลยนะคะแล้วก็คือตรงเนี้ยทางเครดิตเตอร์ก็จะต้องมารีวิวแพลนก่อนนะคะว่าแพลนมันใช้ได้ไหมแล้วเขาทำการแบบโหวตแพลนนี้นะคะว่าแบบแพลนนี้มันจะเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งคือ FTX อะทางไลน์มันเป็นอย่างนี้คุณคือ FTX อะจะทำการเสนอว่าอยากจะให้ทำอะไรภายในกรกฎาคมปีนี้แล้วมกราคมปีหน้าเครดิตเตอร์โหวตว่าเห็นด้วยไหมเมษายนปีหน้าถ้าเครดิตเตอร์เห็นด้วยFTX ถึงจะดำเนินกิจการไปได้นะคะถ้าเครดิตเตอร์ไม่เห็นด้วยก็จบนะคะและ FTT นะคะโทเค็นของ FTX นะคะ FTX โทเค็นนะคะซึ่งคือตัวย่อ FTT นะคะในเดือนนี้มันขึ้นราคามาเยอะเลยเพราะมันมีข่าวเรื่องการรีบูทนะคะว่า FTX จะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้คือสการามาชีก็บอกว่าถ้ารีบูทก็ดี Sky Beach ก็จะได้เงินคืนนะคะก็จะได้กำไรแล้วก็อีกเหตุอีกความเป็นไม่ได้หนึ่งที่ว่า FTX จะไปรอดจะหารายได้หาเงินมาได้จริงๆก็คือการที่เขาสร้างแบรนด์ใหม่อะไรก็ช่างขึ้นมาแล้วก็ขายซอฟต์แวร์ขายไลเซนส์ขายทางนะคะซอฟต์แวร์หรือใบอนุญาตหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบในแบรนด์ใหม่นะคะแล้วก็แบบเปิดแบรนด์ใหม่ขึ้นมาแทน FTX เลยนะคะแล้วก็ทางคัสโตเมอร์นะคะความเห็นของคัสโตเมอร์ในโลกอินเทอร์เน็ตก็ส่วนใหญ่มีความหวังนะคะว่าอย่างน้อยตัวเองเสียเงินไปให้ FTX แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะว่าให้ Exchange เนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะถอนเงินนั้นกลับคืนมานะคะแล้วก็แต่ว่าผู้บริหารของ FTX 3คนนะคะถูกจับไปแล้วนะคะเซนเปเมนฟีดนะคะแล้วก็แคโรไลน์นะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะโดนจับแล้วนะคะแล้วก็เซนเปเมนฟีดบอกว่าไม่ยอมรับความผิดฉันไม่ผิดก็กำลังจะรอแบบขึ้นศาลอยู่นะคะซึ่งขึ้นศาลเนี่ยตุลาคม2023นี้นะคะอีกนานมากเลยนะคะแล้วก็เขาคงจะไม่อยากนอนคุกอ่ะนะคะคิดว่านะแล้วก็ทางสการามาชีนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าแกรี่เกนสเลอร์นะคะซึ่งเป็นประธานของกลต.อเมริกานะคะเป็นแบดเฟดเรกูเลเตอร์เลยนะคะเป็นทางผู้ควบคุมผู้ออกกฎที่มีความหวังร้ายกับคริปโตนะคะโดย
ไม่ใช่แค่ทางสการามาชีคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าในฐานะที่สการามาชีเคยทำงานกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีเพื่อนๆเขาหลายคนนะคะซึ่งเป็นคนในพับจากพับริพับลิกันนะคะก็ได้แบบออกมาด่าแกรี่เจนสเตอร์นะคะว่าแบบเฮ้ยคือคุณทำผิดอ่ะคือแบบจุดยืนของคุณอ่ะต่อคริปโตอินดัสทรีนะคะคือมันทำให้แบบธุรกิจเดือดร้อนอ่ะนะคะแล้วก็คอนเบสนะคะก็ตอนนี้ได้ใบอนุญาตไปเปิดที่ประเทศเบอร์มิวดาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเปิด exchange แบบของต่างประเทศนะคะเพราะแบบเพราะอะไรเพราะว่าทำธุรกิจที่อเมริกาค่อนข้างไม่รุ่งนะคะมีกฎเกณฑ์จากก.ล.ต.ที่เข้มงวดมากเกินไปนะคะโดยสการามาชีนะคะให้เหตุผลบอกว่าที่แกรี่เกนสเลอร์ทำผิดเนี่ยก็คือเขาดีเลย์การ adopt คริปโตนะคะให้กับ US นะคะแบบหมายถึงว่าในคริปโตมันก็มี adoption หลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์มากมายแต่ก.ล.ต.กลับมาขัดขวางซะเองนะคะซึ่งมันน่าเศร้ามากเพราะว่าหลายประเทศอะจะมาเป็นผู้นำในด้านคริปโตแทนอเมริกาจะไม่เป็นผู้นำในด้านคริปโตอีกต่อไปแม้ว่าคริปโตจะเป็นอนาคตทางการเงินแล้วอเมริกาจะเป็นประเทศมหาอำนาจแต่ว่าอเมริกาสามารถทำได้อะมีทรัพยากรมีเงินมีคนมีอะไรต่ออะไรแต่เขาจะทำการพัฒนาอุตสาหกรรมคริปโตได้ไม่ดีพอไปไม่สุดเพราะว่าก.ล.ต.มาขัดขวางนะคะแล้วก็ให้คำพูดเลยนะคะว่า kick crypto out the country because you got embarrassed by Sam Bankman-Fried นะคะก็คือก.ล.ต.ทำการแบบหาเรื่องคริปโตทุกเจ้าเพียงเพราะว่า FTX ทำคุณขายหน้าแค่นั้นหรอมันตลกมากมันงี่เง่ามากเลยนะอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ